บิตคอยร่วงลงแรงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการกลับมาเคลื่อนไหวของอีลอนมัส์นอกจากนี้นักวิเคราะห์จาก JP Morgan แกนยังเตือนนักลงทุนว่าระวังตัวให้ดีเพราะนี่คือตลาดหมีเป็นอย่างไรแต่ว,วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมปงคุณ่กับช่อง Digital Asset Live ช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งที่ผมจะมานําเสนอคอนเทนต์เรื่องบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาบิตคอยนะครับหลังจากที่ล่าสุดตอนที่ถ่ายคลิปอยู่นี้ราคาบิตคอยมีการ ร่วงลงแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับแถวๆถว0 0 0แล้วก็ร่วงลงมาราวๆา1 0 0 0อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ถ่ายคลิปอยู่นี้จริงๆถ้าพูดมันตรงๆแล้วมันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรแล้วนะครับเพราะว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าราคาบิตคอยนีย่มีความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงแบบนี้จนเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ความน่าสนใจของการร่วงลงมาในรอบนี้เนี่ยคือเรีแอคชั่นของบรรดาสื่อต่างๆเนี่ยที่ถ้าไป อ่านแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ของบรรดานักวิเคราะห์ที่ออกมาฟันธงนะครับว่าบิตคอยกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วหรือว่ากําลังจะลงต่ออย่างรุนแรงซึ่งมันจะต่างจากก่อนหน้านี้ที่เวลาบิตคอยร่วงแรงเนี่ยสำนักข่าวต่างๆมักจะนําเสนอข่าวแบบข่าวร้ายเลยนะครับแบบว่าจีนแบนเอฟบีไแฮกได้เอยอะไรแบบเนี้ยส่วนเวลาราคาขึ้นเนี่ยก็จะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับว่ามีกองทุนเข้ามาซื้ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ ว่ามันเป็นการปั่นกระแสของบรรดารายใหญ่นะผิดกับข่าวในวันนี้ที่สื่อเนี่ยเน้นจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติรวมถึงการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ทําให้เราได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยกำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับกำลังจะเลือกทางนั่นเอง มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าจับตามมองว่าสุดท้ายแล้วราคาของบิตคอย n เนี่ยจะเลือกไปในทิศทางไหนเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการวิเคราะห์ราคาบิตคอย n เนี่ยมันมีนยัยสาคัญมากกว่าแค่บิตคอย n แต่ว่ามันถือเป็นตัวชี้วัดสําคัญว่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีในอนาคตเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหนนะครับซึ่งถึงผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีข่าวปันป่นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีอยู่บ้างนะครับก็คือตัวของอีลอนมัสก์ที่ได้อบมาเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์อีกครั้งนะครับโดยเขาได้ออกมาทวีตแซะ าวโบกบิตคอยนะครับที่เหมือนจะตั้งใจแซะบิตคอยเกี่ยวกับเรื่องการกินไฟการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอีกแล้วนะครับแล้วเขายังได้ทวิตดักว่า d a e s not funny bitcoin maxis ก็เหมือนตั้งใจจะดักเอาไว้ว่าถ้าบรรดาสาวโบบิตคอยเห็นข้อความนี้ของเขาเนี่ยคงจะต้องตอบว่าไม่ตลกแน่นอนนะครับซึ่งขนาดดักไว้แล้วก็ยังไม่ไายนะครับกฐินเพียครับต้องใช้คํานี้ที่บรรดาสาวโบบิตคอยก็ออกมาตอบโต้อีลอนนะครับว่าหุบป,ปากได้แล้วนะครับ เลิกปั่นราคาได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมและนอกจากนี้ยังไม่วหวนะครับยังมีการทวิตถึงเหรียญชิบะอีกด้วยทว่ารอบนี้อีลอนก็ดูจะไม่ได้อิมแพ t เท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาเหรียญชิบะเองก็ดูจะไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นมาเลยนอกจากนี้อีลอนยังได้มีความเคลื่อนไหวในทวิตอีกอันหนึ่งก็คือเขาได้ทําการนัดแจ็คดอซี่ในการพูดคุยหารือเกี่ยวกับบิตคอยนะครับในเดือนหน้านั่นเองทาทวิตนี้ยังมีเคที่วูดมาตอบอีกด้วยนะครับ บอกว่าบริเวณนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดมากครับ looking forward to the discussion ก็คือเฝ้ารอการหารือครั้งนี้มากๆนะครับผมซึ่งสำหรับ ARK Invest ของเคที T ่วูดก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่มีข่าวว่าช้อนบิตคอยไปก่อนหน้านี้รวมถึงพวกข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการใช้งานบิตคอยในเอลสวาดอร์แล้วก็ปร,รักไวเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่ากลุ่มผู้สนับสนุนหรือจะเรียกว่าสาวกบิตคอยเนี่ยช่วงนี้เหนียวแน่นมากมากนะครับทว่าพอถอยออกมาหน่อยเนี่ยถ้าไม่นับสาวกบิต แล้วดูทิศทางของคนอื่นเขาไม่ค่อยจะเอาด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างในเคสของเอลซาวดอนนั้นฟิตเรตติ้งนะครับบริษัทจัดอันดับสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับแล้วก็เป็นการกึ่งๆเตือนนะครับว่าการให้บิตคอยเป็นเลโกเทนเดอร์เนี่ยหรือว่าชําระนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับการกํากับดูแลควบคุมสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าการใช้บิตคอยเนี่ยมันมีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นการส่งเสริมการฟอกเงินแล้วก็ทําให ผู้ก่อการร้ายเนี่ยเอาไปใช้ง่ายขึ้นนะครับผมอ,อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงท่าทีของ IMF แล้วก็เว r ร์ b แบงในก่อนหน้านี้นะครับที่ดูจะไม่เห็นด้วยกับการใช้บิตคอยน์ในเอลซสวาดอร์เลยนะครับส่วนนักวิเคราะห์จาก JP Morgan นนั้นก็ออกมาเตือนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบิต คอยกำลังอยู่ในดาวไซต์นะครับหรือว่าอยู่ในช่วงขาลงนั่นเองนักลงทุนเนี่ยโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับซึ่งสาเหตุสําคัญที่ถูกหยิบยกมาเป็นเหตุผลว่าบิตคอยกําลังเป็นขาลงเนี่ยก็คือตัวของ Bitcoin Trust ของเกสเกลเนี่ยที่ซื้อไปเมื่อเดือนมกราเนี่ยกำลังจะปลดล็อกในเดือนหน้านั่นเองทางเจพีมอ a แกนก็เลยมองว่ากําลังจะมีแรงขายมหาศาลออกมาว่างั้นเถอะคือสําหรับใครที่งงครับว่าไอ้อลล็อก เกสเกลบิตคอยทรัสอะไรเงี้ยมันคืออะไรก็คืออย่างนี้ครับก็คือไอ้เจ้าบิตคอยทรัสของเกสเกลเนี่ยถ้าอธิบายแบบง่ายๆมันก็คือกองทุนนี่แหละโอเคมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสีดีเทวนะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ามันคือกองทุนอกองทุนนึงอ่ะนะครับที่จะเอาเงินของผู้ลงทุนเนี่ยไปซื้อบิตคอยนั่นเองมันก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่งในการซื้อบิตคอยของบรรดาน,นักลงทุนนะครับที่ไม่อยากจะเก็บรักษาบิตคอยเองคันจะไปฝากไว้ตามเอ็กเซนก็รู้สึกกังวลยังไงชอบกลก็เลยใช้วิธีการซื้อผ่่าน Trust ทีีม มีการรับรองทางกฎหมายที่แน่นหนากว่าเนื่องจากว่ามันใช้ระบบเอกสารแบบดั้งเดิมนะครับหลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบันหลายๆแห,ห่งเนี่ยก็จะใช้วิธีซื้อบิตคอยทางนี้นั่นเองแต่ปัญหาของการซื้อทรัสคือด้วยความว่าบิตคอยมันไม่ได้อยู่กับตัวเรานะครับแต่ว่ามันอยู่ในการดูแลของกองทรัสเนี่ยทำให้มันมักจะตามมาด้วยเงื่อนไขต่างๆที่จะไม่ได้ทําให้เราซื้อขายได้เรียลไทม์แบบเวลาซื้อบิตคอยจริงๆอะนะซึ่งตัวบิตคอยทรัสของเกรสเกลวันนี้ก็ดูจะมีเงื่อนไขเหมือนกันนะคร มันเหมือนจะมีการกําหนดระยะเวลาเอาไว้นะครับว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยจะขายก่อนไม่ได้นั่นเองแบบอารมณ์คล้ายๆการฝากประจำนะครับที่ถ้าจะได้ดอกเบี้ยเนี่ยต้องฝากให้ครบ3เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปซึ่งมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าในเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีบิตคอยจํานวน1 6ึ0 0หมื่นหนบิตคอยนะครับที่จะปลดล็อกจากเพเกสเกลบิตคอยทรัสต์นั่นเองนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณนิโคลัสเนี่ยนักกลยุทธ์ของ JP พีมอร์แกนเนี่ยออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะมีการ ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยยังคงชี้ว่ามันเป็นขาลงนะครับ Remain overall bearish นั่นเองการครบเวลา6เดือนของสัญญา GBDC share เนี่ยหรือว่า g r a y s c a l e Bitcoin Trust เนี่ยมันทำให้เป็นอุปสรรคเพิ่มเติมสำหรับตัวของ Bitcoin นั่นเองคำว่ามุมมองของนักวิเคราะห์จากสำนักอื่นๆเนี่ยขับมองอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไปดู NAV หรือว่าเจ้าตัวราคาของ Greyscale Bitcoin Trust เนี่ยจพะพบว่าณนะับปัจจุบันนั้นอยู่ในโซนของ ดิสเขาอะนะครับ ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณซื้อทรัสของเกสเกลในตอนนี้เนี่ยคุณจะได้ราคาบิตคอยต่ํากว่าราคาตลาดอีกนะครับทำให้นักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยกลับมองว่ามันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อของรายย่อยอแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นโอกาสการช้อนของรายย่อยนั้นก็ไม่รู้ว่าบรรดารายย่อยยังอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามีหนึ่งสถิติที่น่าสนใจที่เดลไฟดิจิตอลเนี่ยได้รายงานว่าตอนนี้บรรยากาศในการลงทุนด e ฟานั้นถือว่าเงียบเหงามากๆนะครับหลังจากที่ราคาเหรียญคริปโตต่าง ต้องเรียกว่ายับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําให้ตัวเลขของ address ใหม่ที่เข้ามาใน Defi ในเชนของ Ethereum นั้นตกหวบภาพเลยนะฮะจากในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ย address ใหม่ต่อวันเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับโดยจุดสูงสุดนั้นมากถึง3 8 0 0 0เลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ที่เราๆหนึ่งพันสองร้ address เท่านั้นเองซึ่งการจะเห็นตัวเลขในระดับนี้เนี่ยต้องย้อนไปถึงช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเลยนะครับและอีกตัวเลขที่ สะท้อนถึงภาวะซบเซาก็คือการเติบโตของยืเอนไฟแนนซ์นั่นเองอาจจะงงนิดนึงนะว่าทาไมยืเอนเติบโตเนี่ยสะท้อนถึงความซบเซาก,ก็คือยือนไฟแนนซ์เนี่ยเป็นดีฟาตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่าให้บริการรับฝากเหรียญแล้วก็ให้บริการยูวฟาร์มิ่งด้วยนั่นเองซึ่งภาพลักษณ์ของยือนก็เหมือนเป็นดีฟารุ่นแรกที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนั่นเองซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่ดีฟาบูมมากๆกนะครับก็มีฟาร์มซิ่งตัวใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเต็ไมไปหมดซึ่งตอนน,น ดูจะไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่รวมถึงเรื่องค่าธรรมเนียมของอีเธอรี่มที่มันแพงด้วยนะแต่ว่าพอตลาดเริ่มซบเซาเนี่ยเหมือนผู้คนก็จะวิ่งหาที่ที่ปลอดภัยนะครับทำให้ยอดการใช้งานของเยืนมันมากขึ้นนั่นเองนี่ก็เลยอาจเป็นหนึ่งสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยตลาดได้เข้าสู่ช่วงซบเซาแล้วนั่นเองถึงแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าตอนนี้คริปโตเนี่ยราคากําลังถูกหน้าช้อนนะครับแต่ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาช้อนจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะถ้าจะมองว่านี่คือจังหวะช้อนนั้นทฤษฎีนี้ก่เสีล้วนั้ ก็คือแพทเทิร์นของวายคอฟนั่นเองที่ราคาปัจจุบันประมาณ3 0 0 0 0เนี่ยดูจะเป็นจุดเทสสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าราคาเด้งกลับขึ้นไปได้เนี่ยตามแพทเทิร์นที่ช่องนี้ตีเอาไว้นั้นก็จะถือว่าเป็นสัญญาณของการกลับตัวแล้วนั่นเองอ่ะให้เครดิตเขาหน่อยช่องเขาชื่อยูรีเอนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตีเองนะก็ต้องรอรุ้นเหมือนกันนะครับว่าการที่ราคาลงมาในจุดเทสเนี่ยถ้ามันจะกลับตัวจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเงินใหม่เข้ามาซื้อนะซึ่งมันก็อาจจะส่วนทางจากหลายๆข้อมูล ที่บรรดานักเก็งกาไรเนี่ยเริ่มจะขยันนะครับอยากจะออกจากตลาดมากกว่าที่จะมีเงินใหม่เข้ามานั่นเองซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะบางทีเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวออกมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับใครจะรู้ก็มาสรุปคลิป,คล,ปคลิปนี้กันนะครับว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างก็คือวันนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมพูดถึงบทวิเคราะห์ของราคาบิตคอยส์หลังจากที่2อสวันที่ผ่านมาบิตคอยดูจะมีการกลับตัวแต่สุดท้ายก็ร่วงลงมาอีกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามการร่วงลงมาในระดับนี้เนี่ยก็ดูจะไม่ อะไรสําหรับช่วงนี้แล้วนะแต่ความน่าสนใจก็คือแนวโน้มของข่าวต่างๆเนี่ยดูจะชี้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญที่ต้องจับตามองว่าสุดท้ายแล้วบิตคอยจะเลือกทางไหน,นครับจะขึ้นหรือจะลงกันแน่เพราะหลังจากที่บิตคอยผ่านในช่วงการปั่นกระแสอย่างหนัก,กน,นะครับทั้งข่าวดีข่าวร้ายต่างๆเนี่ยในวันนี้บทวิเคราะห์ตามหน้าสื่อเนี่ยดูจะไม่ค่อยหอวือหวาเท่าไหร่นะครับก็จะมีเรื่องของอีลอนมัสที่กลับมาเคลื่อนไหวอีกแล้วแต่ว่าดูจะไม่ได้อิมแพคกับราคามากขนาดนั้นมี ความเคลื่อนไหวของเอลซาวาร์แล้วก็ปรากวยแต่ว่าก็ดูจะไม่ได้แบบเป็น turning point สำคัญอะไรแต่ว่าเป็นเหมือนการอัปเดตความคืบหน้าเฉยๆกับกันในรอบนี้เนี่ยหน้าสื่อดูจะเน้นเรื่องมุมมองของนักวิเคราะห์มากกว่านะครับซึ่งในฝั่งที่มองว่าบิตคอยกําลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยก็หยิบยกเรื่องฟันดัมเบนท์ต่างๆที่ดูค่อนข้างแข็งแกร่งของบิตคอยในตอนนี้รวมถึงเรื่องราคาดิสเคิลของเกรสเกลบิตคอยทรัสต์นะครับว่านี่มันเป็นโอกาสการซื้อชัดๆเลยแต่ทางฝั่งที่มองว่าตอนนี้บิตคอย เป็นตลาดหมีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะหยิบยกเรื่องเหตุผลเรื่องความซบเซาของตลาดนะครับว่าเงินใหม่ไม่เข้ามาซื้อมันจะขึ้นได้ยังไงแล้วก็เรื่องของเงินเก่านะครับที่ทัชของเกสเกลที่ขายไปในช่วงเดือนมกราเนี่ยกำลังจะปลดล็อกนั่นเองโดยปริมาณบิตคอยที่จะปลดล็อกนั้นก็ราวๆหนึ่งหมื่นหกพันบิต คอยนะครับทำให้นักวิคห์จาก JPMorgan เนี่ยก็เลยมองว่าอันนี้มันกำลังจะเป็นแรงขายที่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับตอนนี้ Bitcoin กับตลาดคริปโตกำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอันยาวนานจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วเป็นแค่ช่วงพักฐานกาลังจะกลับตัวกันแน่ ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก,ก็จะกัาร็อยากฝากเรื่องเดิมนะครับสำหรับใครที่ลงทุนใน d e f าหรือว่าเป็นสายโฮเนี่ยที่ต้องการเก็บเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ยาวๆเนี่ยแล้วยังไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับวิธีเก็บรักษาแล้วก็ปกป้องความปลอดภัยของเงินของคุณเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าคุณไม่ได้อดวานซ์เรื่องเทคมากเนี่ยการใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนั้นถือเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สั้นที่สุดในการปกป้องเงินของคุณนะครับก็อยากเชิญ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมาใช้นะครับสาหรับใครที่มีเวลาศึกษาน้อยจริงๆเนี่ยถ้าจะเน้นเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยตัวที่โดดเด่นเลยก็คือตัวของเทรเซอร์นะครับแต่ถ้าไม่นับเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องอื่นมันก็ไม่ค่อยจะมีข้อดีเท่าไหร่นะครับแพงก็แพงครับดีไซน์ก็ไม่สวยวัสดุดูก็แก๊กใช้ยากครับแถมสั่งยากอีกต่างหากผมสั่งมาแต่ละทีเนี่ยทะเลาะกับสุลตาก่อนตลอดเลยนะครับก็เช่นเคยครับทางเทรเซอร์ไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าผมขายนั่นเองก็หลังจากที่ทางช่องได้เห็นอุปสรรคว่ามัน สั่งค่อนข้างยากเนี่ยก็เลยนํามาขายเพื่อจะอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่ลําบากในการสั่งกับ Off ฟิเชียลนะครับใครสนใจก็แอดไปที่ Li น์ d i g i t a l Asset Line นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามผมก็จะเป็นคนขายคนเดิมที่จะแนะนําคุณว่าอย่าซื้อกับผมเลยครับเพราะถ้าคุณซื้อกับผมสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก่อนตรงนี้ก็คือคุณต้องไว้ใจผมมากพอสมควรเลยนะครับว่าผมจะไม่นําของปลอมหรือว่ายัดไส้มาให้คุณซึ่งมันก็จะขัดกับแนวคิดดิจิทัลไลท์ที่คุณไม่ควรจะไว้ใจใครนะเพราะฉะนั้นการสั่งโดยตรงกับ Off มััันก็จะตดป หาเรื่องนี้ออกไปนั่นเองอุ่นใจกว่านะครับเพราะว่าช่องดิจิตอลแอสเซทไลท์ช่องนี้นี่ไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อขายของนะครับแต่ว่าตั้งใจมาเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับดิจิตอลแอสเซทบิตคอยน์บล็อกเชนคริปโตเคอเรนซี NFT อะไรอย่างนี้เพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถือว่าเป็นเทรนขนาดใหญ่ของโลกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกๆคนแน่นอนแต่ด้วยความว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีเท่านั้นมันก็เลยมีความคุกกลุ่นของข้อมูลต่างๆนะครับมีทั้งการปล่อยข เขข้้าใจผิิดดอะไรเเกึนพราะฉะนั้นผมก็เลยอาจะให้พื้นที่ตรงนี้เ,เป็นที่ที่ทุกคน,นจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นของกันและกันนะครับอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างเนี่แต่ว่าก็ดีกว่านั่งเสพข่าวคนเดียวแล้วก็คิดคนเดียวนะครับการนําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันหลายๆคนอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับเวลาที่เราเจอคนเห็นต่างแต่มันก็จะทําให้คุณได้มองเรื่องราวเหล่านั้นจากหลายๆมุมนะครับเพื่อที่สุดท้ายเราคุณจะได้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นนั่นเองและหลังจากที่เพื่อนๆได้ดิสคัตกัน,นทุกคนก็จะ จะได้รับองค์ความรู้ที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสร้างชุมชนในการเรียนรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมปงก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ